ับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศธราศิริภาภากรเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในทริปนี้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่เตาสวายหรือเตาเผาโบราณนะคะในอาณาจักรของโบราณที่มีการผลิตเตาเผาซึ่งวันนี้อาจารย์ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจและทำการศึกษาตลอดจนถึงได้ทำการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยเป็นการเปิดหูเปิดตาทำให้อาจารย์ได้รับรู้ว่าแหล่งเตาเผาสวายแห่งนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมความคิดหนึ่งนะคะของมรดกภูมิปัญญาในยุคก่อนสมัยก่อนว่าเตาเผาแห่งนี้มีการผลิตถ้วยโถโอชามนะคะมีการผลิตไห้มีการผลิตโอ่งแล้วก็มีการผลิตนะคะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆในรูปแบบต่างๆนะคะ